ัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงเอ็มมีเดียนะคะเป็นบ้านดวงที่รวบรวมโหราจารย์ชั้นนำของเมืองไทยไว้ที่นี่ที่เดียวนะคะเป็นรวบรวมเป็นบ้านดวงที่รวบรวมโหราจารย์ที่เรียกทรัพย์รับโชคนะนำพาตัวเลขที่มงคลมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีโชคมีลาภกันทุกงวดเลยนะคะท่านอาจารย์ค่ะแล้วในวันนี้ก็วันที่12ใกล้แหละหวยออกวันไหนนะคะหวยออกที่16ก็ไม่มีเคลื่อนไม่มีเคลื่อนไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนนะครับก็เป็นการเปลี่ยนจอสอใหม่ค่ะนะเป็นการเปลี่ยนจอสอทางด้านโหราศาสตร์นะครับถ้า13เมษายนเป็นวันสงมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทยโบราณนะถ้าเปลี่ยนจอสอใหม่นะฮะแต่ตัวเลขของเราเนี่ยก็ยังศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมงวดที่แล้วนี่นะครับที่ว่าข้างล่างเอา8ยืนลูกศิษย์ถูกกันทั่วประเทศ 80-90% เลยนะคะถูกเยอะมากเลยก็ต้องยินดีกับคนที่เขาได้รับโชคลาภกันไปนะคะรู้สึกว่าจะถูก85เยอะถูกเยอะมากไม่รู้ออกล่างออกบนแต่ไอ้14ที่บอกว่าเอา14ยืนน่ะแล้วเอา140 142 143 144เนี่ยไอ้142ไปอยู่ข้างหน้าเลขท้ายตัวหน้าของรางวัลที่1มันเด้งมาอยู่ข้างหน้าเขากะว่าไอ้14เนี่ยนะบวกเลขอะไรก็ได้เข้าไปเนี่ยไปอยู่3ตัวหลังเนี่ยโอ้โหรับกันเละเลยรับกันเละค่ะ14ไปอยู่ลูกศิษย์รับทุกคนเลยแต่อาจารย์2ท่านนี่ไม่เคยได้รับเลยเนาะไม่เราเป็นดาวสาวไม่กล้าซื้อเราเป็นดาวสาวห้ามซื้อซื้อแล้วเดี๋ยวลูกศิษย์ไม่ถูกใช่คำพูดนี้นี่นะไม่ได้พูดเล่นๆนะไม่ได้พูดว่าพูดลอยๆพวกผมมาเป็นดาวเสาทั้งคู่และเสาใหญ่ด้วยนะฮะก็เรียกว่าหน้าเจ็ดเสียนนะครับให้ต้องมีโอกาสคำนวณมาให้ได้แต่ห้ามซื้อถ้าซื้อไม่ถูกจริงๆไม่ถูกไม่ถูกบอกได้แล้วอย่าบอกเยอะด้วยนะถ้าบอกเยอะเนี่ยลูกศิษย์บางคนก็บอกว่าเขาอะรวมตัวเลขไม่เป็นเขาจะมาขอให้เราเป็นคนบอกเลยเอามาเลยบอกมาเลยเราบอกว่าไม่ได้ถ้าเราบอกไปเดี๋ยวมันไม่ถูกนะครับให้ท่านน่ะใช้โชคตัวเองนะครับหาเองดูเองฟังเองใช้วิจารณญาณใช้ความรู้สึกด้วยเนาะหลายๆอย่างอาจารย์อันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์ตัวเลขเราใช่ลูกศิษย์ก็ไม่ได้ว่าจะไม่รอบคอบนะจ้ะลูกศิษย์พูดว่าไงรู้ไหมอาจารย์ทำไมยังไม่ออกเทปสักทีนึงหนูเอาตัวเลขอาจารย์ชาญอาจารย์สุวิทย์อาจารย์ตายรอไว้แล้วเนี่ยรอแต่อาจารย์กิตติกับอาจารย์ก้าวเอามาเสียบหนูจะได้ซื้อละสิเนี่ยป่านี้ยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยเอามาเป็นเขาเรียกว่าเอามาเป็นอะไรนะตัวสนับสนุนค่ะสำหรับใครมีหินก็ไปโอ้โหขอพรกันสุดฤทธิ์ครับถูกกันอาจารย์ต้องดินดีมากๆเลยแล้วก็คนที่บูชาหินนำโชคไปนะท่านผู้ชมถูกหวยค่อนข้างเยอะต้องขอขอบคุณเนาะพี่ๆหลายๆท่านเลยนะคะทั้งที่เกาะช้างเอ่ยกรุงเทพมหานครเอ่ยต่างจังหวัดเอ่ยเนี่ยบอกว่ามาจากอังกฤษกับเยอรมันแต่กรุงเทพเนี่ยเยอะเลยที่งวดที่แล้วนะมีโชคมีลาภไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อยู่ดีๆก็โอนตังเข้ามาให้อาจารย์เยอะมากเลยฝากไปเติมน้ำมันตะเกียงฝากไปทำบุญหลายๆท่านต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านไว้เลยนะที่นี้ที่บูชาหินไปแล้วไปประสบกับโชคลาภเนาะ1ได้ตัวเลขดี2มีตัวช่วยที่เขาเรียกว่าพลิกฟื้นดวงชะตากันเลยทีเดียวครับตรงเนี้ยสำคัญนะคะก็เลยหินมงคลอาจารย์9นะครับไม่ใช่หินธรรมดานะครับลูกเทพนั่งร้อยเองงอนนะค่ะฉะนั้นแล้วนี่นะที่เราพูดกันบ่อยๆเนี่ยก็คือที่บอกว่าเราไม่ได้ขายหินนะเราขายพลังงานอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราสวดมนต์แล้วเนี่ยนะครับเทพลงมาร้อยให้เองเลยนะครับเนี่ยนั่งเงียบกิ๊บร้อยไปเดี๋ยวมีถูกถามมาเอ๊ะลูกเทพอะไรหน้าตาแบบนี้เอางี้ค่ะก็ในวันนี้หลายท่านก็ถามมาเนาะท่านอาจารย์มีตัวเลขไหนที่จะพอเป็นของขวัญสำหรับปีใหม่ไทยบ้างมหาสงกรานต์ที่จะถึงในวันพรุ่งนี้กันเลยทีเดียวนะคะแล้วเราอ่ะย้ายออฟฟิศมาใหม่เดี๋ยวต้องแจ้งเป็นทางการก่อนว่าทำไมถึงต้องถ่ายทำรายการช้ามากเลยด้วยที่ว่าเจ้าของบริษัทของอาจารย์เนี่ยย้ายออฟฟิศใหม่มานะคะก็เลยต้องมาปั๊บปุ้งเปลี่ยนแป้งทาสีติดแอร์หลายอย่างในวันอาทิตย์นี่เราเท่ากับว่าเป็นเปิดสักยะเปิดสักราชเปิดเป็นอาจารย์คู่แรกที่มาเปิดสักราชที่ออฟฟิศใหม่ค่ะบ้านเลขที่นี้เลยบ้านเลขที่อะไรคะ603งวดนี้มีแน่นอนบ้านเลขที่603นะคะ063603เลข6นี้นะคุณซื้อไปกับเนี่ยทำไมถึงต้องมี603มี63เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับโอเคคือหวยนี่นะครับออกวันที่16เนี่ยเป็นวันที่เปลี่ยนจุลศักราชใหม่
และเป็นวันธงชัยด้วยจ้ะเป็นวันธงชัยด้วยของชาวจีนเขานะครับค่ะเป็นวันจันทร์นะฮะขึ้น2ค่ำเดือน6ปีจอจ้ะนะก็ตามสูตรเนาะสูตรที่1หวยออกวันจันทร์มีเลข2จ้ะหวยออกขึ้น2ค่ำมีเลข0หวยออกเดือนเมษามีเลข6จ้ะแน่นะมี2มี0มี6งวดนี้นะครับที่ผมเคยพูดไว้หลายๆครั้งว่า6ไม่ค่อยออกเพราะว่าปั่นไปปั่นมาหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันเลย6ทุกทีโอ้ค่ะแต่มันจะมี2กับมี5ซึ่งมันก็เป็นเลขแปลกที่ว่าปี2500เป็นต้นมาเนี่ย2กับ5ออกบ่อยมากนะครับแต่งวดนี้น่าจะมี6งวดที่แล้วยังมี5ใช่มีคุณสังเกตดีๆหลายท่านอย่างนี้เลยฮ่าๆๆฉันถูกหวยใช่อย่างนี้เลยนะคะหลายคนบอกอาจารย์9โอนเงินมาให้อาจารย์9ไปทําบุญให้หน่อยอาจารย์ก็รับโทรศัพท์จนกล่องเสียงพังกันไปข้างนึงเลยอยู่เป็นอาทิตย์ครับนะครับแล้วหวยออกวันจันทร์มีเลขวิ่งไหมหวยออกวันจันทร์มีเลขวิ่งคือมี3มี7มี9นะดังนั้นแล้วเนี่ยงวดนี้นะนอกจากจะมี2มี0มี6ยังมี9ด้วยนะครับมี9ด้วยครับแล้วก็มี3มี7แต่ตอนนี้เนี่ย9จะเด่นกว่าครับอาจารย์ก็มั่นใจว่ามี9ครับครับแต่7ห้ามทิ้งนะเพราะว่าสัตว์ตะเลขเนี่ยบอกว่าหวยออกเนี่ยวันจันทร์เนี่ยนะครับเลข7เนี่ยเป็นเลขแห่งโชคทรัพย์จ้ะนะครับถือว่าเป็นเลขดีทีนี้ถ้าเราผูกดวงไทยแล้วนะครับลัคนายังอยู่ราศีสิงห์อยู่ถ้าเปลี่ยนเดือนทีไรนะลัคนาจะย้ายทีหนึ่งจ้ะอย่างเช่น1เมษายนลัคนาอยู่ราศีสิงห์16เมษายนลัคนาอยู่ราศีสิงห์พอ1พฤษภาปั๊บมันจะไปอยู่ที่ราศีต่อไปเลยนะฮะก็คือราศีกันค่ะนะครับดังนั้นลัคนาจะอยู่ราศีหนึ่งอ่ะเดือนละ2ครั้งอยู่ที่เดียวกันนะฮะปีนี้ยังอยู่ราศีสิงห์เดือนนี้ยังอยู่ราศีสิงห์นะครับลัคนาก่อนระหว่างอังคารตียางอังคารราศีเมษนะครับธนูลักษณ์เลยจึงเป็นพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็เกาะระหว่างตียางอังคารซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากเลยที่ว่าดาวไปชุมนุมอยู่ที่ราศีเมษนั้นที่16เนี่ยนะครับเปลี่ยนจอสอใหม่เนี่ยพระอาทิตย์อยู่ที่เมษจันทร์อยู่ที่เมษมฤตยูอยู่ที่เมษศุกร์อยู่ที่เมษทุกอย่างประเดประดังกันยัดเข้าไปอยู่ที่ราศีเมษมันจึงทำให้เกาะทั้งนวางและตียางอังคารอังคารก็น่าไว้พิจารณานะครับพระจันทร์เนี่ยเกาะนวางศุกร์นะครับแล้วยังไปเกาะตียางเมษอีกแล้วก็คืออังคารนะฮะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีดาวชุมนุมอยู่ที่ราศีเมษนี่นะครับเป็นเดือนปราบเซียนเดือนปราบเซียนเป็นเดือนปราบเซียนหมอดูทุกคนเนี่ยจะให้หวยนะไม่ค่อยถูกไม่แม่นไม่แม่นมีการคาดเคลื่อนนะคะท่านผู้ชมต้องเผื่อใจไว้ด้วยต้องเผื่อใจไว้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นวงรอบของมันต้องใช้คำนั้นมันเปลี่ยนจอสองไงจ้ะเปลี่ยนจอสองนี่นะมีปัญหาแน่นอนครับนะครับก็คือถ้าสมมติว่าไม่มีสถิติเอามาคุมนะครับเราจะหลงทางเพราะว่ามันไปอยู่เมษเนี่ยมันติดดาวอังคารหมดเลยไงค่ะแล้วก็นึกว่า3มาแน่นะฮะแต่จริงๆแล้ว3เนี่ยมันอาจจะเพี้ยนไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่ตรงกลางก็ได้ใครจะไปรู้นะครับถ้าอยู่ดาวอังคารในศาสตร์ของอาจารย์ต้องเป็นไอ้นี่มาเลยอ่ะเป็น9ครับครับนะฮะแล้วทีนี้คำว่าดาว6เนี่ยมาเพราะว่าจันทร์เนี่ยเกาะระหว่างศุกร์เป็นมหาอุดมหาจักรมันจึงจันทร์เนี่ยเลข2เนี่ยมีแนวโน้มสูงมากที่2งวดนี้ยังจะมีมาอีกนะครับนะแล้วที่บอกว่าเลข0น่ะยังอยู่เนี่ย0เนี่ยก็มีสิทธิ์0ก็มีสิทธิ์นะดังนั้นแล้วนะครับลัคทวาตสังสานะครับอยู่ราศีมังกรเป็นเลข7ก็มีอีกนะฮะงวดที่แล้วเนี่ย073ใช่มั้ยรางวัลที่1นะครับ7มีงวดนี้7ก็ยังมีอิทธิพลอยู่นะครับนะฮะดังนั้นแล้วเราก็เลยมานั่งดูกันว่าเอ๊ะถ้าหากว่าดาวมันชุมนุมอยู่ราศีเมษเยอะแยะเนี่ยมันหลอกตาแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเลขไหนมันควรจะมานะครับเราก็เลยเอาทั้งยูเรเนียนมาจับนะฮะเอาทั้งสัตว์ตะเลขมาจับเอาทั้งดวงไทยมาจับเอาแนวโน้มของสถิติมาจับเนี่ยเขาบอกว่าดาวที่มีกำลังเท่านั้นถึงจะเป็นดาวที่มาในงวด16เมษายนนะที่บอกว่าปราบเซียนเพราะมันหลอกตานะสรุปเลยก็แล้วกันนะครับก็คือข้างล่างเนี่ยนะครับคุณเอา0เนี่ยตั้งจำไว้นะครับข้างล่างเอา0ตั้ง
แล้ว01 02 03 04 05 06 07 08 09เลขท้าย2ตัวมีเลข0220เป็นเลขที่เด่นที่สุดเพราะพระจันทร์เป็นมหาอุดมหาจักรทำไมต้องเอา0เพราะ0เนี่ยนะครับกอดกับจันทร์ในระหว่างจักรเนี่ยเป็นมหาอุดองศาสนิทด้วยนะครับอยู่บ้านใครอยู่บ้านเลขเบอร์6นั้นแล้วนี่นะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1เนี่ยมันน่าจะมีเลข5เลข3เลข6หรือเอาเลข8เลข3เลข6หรือเอาเลข0เลข3เลข6ที่เป็นบ้านเลขที่ของออฟฟิศใหม่ M Media Channel อย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งนะครับ6300630 36ไปกลับไปกลับแบบนี้นะครับนะหรือไม่ก็ซื้อเต็งโต๊ดก็ได้นะฮะ3ตัวท้าย063แล้วตัวหน้าไม่พูดเลยเหรอ3ตัวหน้าของรางวัลที่1เนี่ยมันต้องมี7มี9อีกตัวนึงคุณไปหามาใส่จ้ะเอา2ใส่ก็ได้279 3ตัวหน้าแต่3ตัวหลังอาจจะเป็น063บ้านเลขที่ของ M Media Channel หรือ863 563แล้วแต่นะครับแต่ข้างล่างเอา0ตั้งนะครับถ้าคุณกลัวว่าข้างบนมันเยอะเกินไปขอเลขท้าย2ตัวอย่างเจ๋งๆผมบอกได้เลยว่า0220มีสิทธิ์มาแต่อย่าลืมนะครับว่ามันดิ้นได้ก็20212223 24ไม่ใช่ดิ0ดิ01020304050607089ซื้อไปเถอะครับไม่มีผิดหวังนะครับงวดนี้ก็ถือว่าผมได้ทำการบ้านมา5รอบโอ้โหค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้ออกเทปออฟฟิศปิดทำการปรับปรุงค่ะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ออกเทปเลยรวบยอดมาเลยว่าโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวต้องมีสุดท้ายกว่านี้อีกไม่มีแล้วออกแล้วหมดแล้วหวยออกแล้วหวยออกวันที่16วันนี้วันที่12นะครับหวยเดี๋ยวอีก 3-4 วันก็ออกแล้วนะครับนี่เป็นของขวัญกันเลยกับเทศกาลมหาสงกรานต์นะคะดูความสดใสของเสื้อที่อาจารย์ก้าวใส่กับผมใส่เนี่ยไปถอยมาสดๆ เพื่อออกรายการใช่150บาทกันเลยทีเดียวท่านผู้ชม150บาทเต็มที่แล้วโซสดๆค่ะแล้วถ้าคนที่ยังไม่มีโชคล่ะอาจารย์ตัวมีตัวช่วยไหมแน่นอนเราต้องโมนิดนึงทั้งโมทั้งเขาเรียกว่าตีขายใส่สีก็เลยแต่หลายท่านที่เขารับโชคลาภกันไปเขารู้เลยว่าแน่นอนโอเคเลยถามว่าหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกกระแสเนาะกระแสของความเซ็งมันบังเกิดอาจารย์ขายของไม่ดีซื้อหวยไม่เคยถูกแน่นอนค่ะอาจารย์ฟังจนแบบเพื่อนบ้านมาให้ก็ไม่ซื้อได้ตัวแรกมาก็เขาก็ไม่รับอั้นเฉยเลยอาจารย์ถูกก็จ่ายครึ่งนึงหรือไม่อั้นหรือไม่กำอั้นคือไม่ให้ซื้อมันเป็นดวงอะไรอาจารย์เนี่ยบอกเซถูกมาแล้วก็ไม่ได้รับเงินเจ้ามือติดไว้ก่อนขอไปหมุนก่อนเดี๋ยวถูกครั้งหน้าทบมีทบด้วยนะคะท่านผู้ชมมีแบบนี้ด้วยเหตุการณ์ซื้อเบิ้ลเลยมันเป็นอย่างนี้เรื่องของดวงจะบอกว่าเรื่องของดวงก็เรื่องของดวงเหมือนเราเนี่ยเรารู้ตัวเลขนะคะแต่เราซื้อไม่ได้เหมือนกันถ้าอาจารย์ซื้อใช่ไม่ถูกเลยจริงๆอาจารย์เรื่องจริงเรื่องจริงลองมาหลายครั้งแล้วได้ตัวเลขมาเคยแอบซื้อคนเดียวนะเคยถูกสีงวดติดพอเราถูกสีงวดติดลูกศิษย์ไม่ถูกแต่เราทำอัญมณีแล้วเราที่ฐานจิตไปเราบอกทุกท่านที่บูชาให้มีโชคลาภปรารถนาอะไรก็ให้สำเร็จพออาจารย์มาซื้อเองลูกศิษย์ไม่ถูกความรู้สึกเรามันขัดแย้งณวันนี้เราไม่เสี่ยงเลยถ้าจะเล่นเราก็ฝากคนใกล้ชิดเล่นฝากเพื่อนฝากลูกศิษย์ติดตัวเล่นอย่างนี้นะโอเคได้ตรงนั้นต้องมาแบ่งกันไปพักหลังๆนี่เราสงสารลูกศิษย์เราก็เลยไม่ซื้อจ้ะก็อาจารย์มีอยู่อย่างนึงต้องเรียกว่าวันนี้ทำหินมาเนี่ยให้เป็นของขวัญเลยจริงๆสำหรับเอ็มมีเดียนะสำหรับออฟฟิศใหม่เลยแล้วก็สำหรับเทศกาลมหาสงกรานต์ด้วยหลายคนยังมีปัญหาติดขัดอยู่เหมือนกันในเรื่องของการเงินเพราะว่ามันต้องใช้จ่ายเยอะด้วยว่าสงกรานต์อย่างเงี้ยเดินทางกับภูมิลำเนาเนาะรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่าใช้จ่ายมีค่าน้ำมันรถค่าใช้จ่ายในช่วงที่ไปกลับไปภูมิลำเนาเนี่ยใช้หลายหมื่นบาทเลยนะคะอาจารย์ก็ทำหินออกมาตัวนึงซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นหินที่พูดกันตรงๆว่าจริงๆมันหนุนในเรื่องของดวงนะปรับเปลี่ยนดวงได้เหมือนกันนะคะพลิกฟื้นได้เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่เคยมีโอกาสเลยเรื่องโชคลาภแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยไม่เคยเพิ่มพูนไม่เคยพบสิ่งที่ดีๆกับเขาเลยในชีวิตซื้อหวยอย่างที่บอกเฉียดนะคะเฉียดไปเฉียดมาถูกได้นิดนึงซื้อมากกว่าได้รับรางวัลซื้อไป 30,000-40,000 ถูกมาได้หมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ย
เป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ที่มีปัญหาเลยจริงๆคือการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังที่พบเจอกับปัญหาฟังจนโอ้โหช้าฟังเยอะเงินเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังอาจารย์ทำไมดวงมันเป็นแบบนี้บอกเลยนะคะว่าหินที่จะช่วยเราจริงๆเลยในเรื่องของความร่ำรวยสีของหินมีอิทธิพลไหมมีอิทธิพลค่ะหลายคำถามที่ถามมานะคะสีของหินเนี่ยมีอิทธิพลไหมหินตัวไหนอาจารย์ที่มันจะอยู่กับเราทั้งในเรื่องของการบำบัดสุขภาพนำพาสิ่งที่ดีนำพาการเงินการค้าดึงดูดสิ่งที่ดีมาให้ผู้ที่ได้ครอบครองแน่นอนค่ะสีที่จะส่งเสริมให้เรารวยที่สุดในความเป็นอัญมณีนะที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะเป็นหินที่ราคาถูกหาง่ายนะคะแล้วก็บำบัดสุขภาพหัวจดเท้าเลยต้องเรียกว่าแบบนั้นสีที่จะส่งเสริมให้เรามีโชคมีลาภแล้วร่ำรวยได้จริงๆเนี่ยคือสีม่วงเป็นสีของอะไรคะพระราหูค่ะพระราหูค่ะแล้วก็พระเสาพระราหูเป็นยังไงคะในสัตว์ไทยก็เป็นก็เรียกว่าพ่อค้าใหญ่จ้ะเป็นเศรษฐีใหญ่อพอลอนการค้านะคะสีของราหูเนี่ยจริงๆแล้วที่อาจารย์มีเนี่ยก็จะมีอเมทิสจริงๆอเมทิสเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหินที่บำบัดในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะอารมณ์จิตใจเนี่ยชั้นยอดอยู่แล้วบำบัดอาการปวดหัวไมเกรนอาการต่างๆนานาเลือดน้อยนะคะเพิ่มเม็ดเลือดให้ได้แล้วก็ปัดเป่าในเรื่องของพลังอัปมงคลต่างๆดึงดูดพลังงานที่ดีๆมาให้ผู้ที่ได้ครอบครองนะคะส่วนคนที่สนใจเนี่ยสำหรับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยก็ใช้ได้นะคะเสริมดวงได้หินสีม่วงนะคะเดี๋ยวให้โทรมาที่เบอร์จอเป็นเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์แล้วก็3เบอร์นี้ก็ได้ครับค่ะเดี๋ยวอาจารย์เป็นไลน์เหมือนกันให้รายละเอียดในเรื่องของหินที่เสริมความรวยแล้วกันค่ะพลิกฟื้นหนุนได้จริงนะคะแล้วก็ทำมาเป็นพิเศษที่ให้เป็นของขวัญอย่างที่บอกสำหรับลูกศิษย์เลยให้เช่าบูชาในราคาพันต้นๆ นะคะให้เป็นของขวัญเฉพาะเทศกาลมหาสงกรานต์นี้เท่านั้นจริงๆทำไม่มากนะคะทำนิดเดียวค่ะก็จะเป็นตัวอาเกตอาเกตเนี่ยเป็นที่รู้กันมานานว่าเขาเป็นหินที่นำพาทรัพย์สินนะคะทรัพย์สินจะมีแต่เพิ่มพูนเขาเป็นหินที่เก็บรักษาทรัพย์สินไว้ให้เรานะคะอย่างที่นำมาออกรายการในวันนี้ก็ยังเป็นจีโอดอาเกตเนี่ยอาจารย์นำมาออกรายการหลายครั้งเลยทีเดียวนะคะเป็นหินสำหรับการตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานในทรัพย์รับโชคค่ะเซฟเก็บเงินที่บ้านของท่านผู้ชมตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ที่มองเห็นได้ชัดนะคะบริเวณโป่งๆโล่งๆนะคะเงินทองทรัพย์สมบัติอยู่ตรงไหนอะไรยังไงที่เป็นของเราในอดีตเนี่ยเขาจะสามารถที่จะอธิษฐานกับเขาเนี่ยดึงดูดมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้อย่างแท้จริงการค้าการขายที่มันติดขัดมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆค้าขายไม่ค่อยคล่องบริวารไม่ค่อยซื่อสัตย์มีปัญหาระหว่างในเรื่องของเจ้านายลูกน้องบริวารคุณสามารถเอาอาเกตเนี่ยไปตั้งไว้ที่บ้านได้นะคะเป็นหินที่ปรับห่วงจุ้ยในเรื่องของบริวารลูกน้องเหมือนกันนะคะช่วยในเรื่องของการปกครองคนนะคะลูกน้องไม่ค่อยเชื่อฟังธุรกเขาเรียกว่าธุรกทุจริตใช่ไหมทุจริตขโมยเงินขโมยของขโมยเงินนะค่ะไม่ซื่อสัตย์ลูกน้องเข้าออกอาเกตเนี่ยมีพลังมากนะคะที่จะไปปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของบริวารลูกน้องระหว่างเจ้านายกับบริวารลูกน้องนะคะในส่วนนี้ก็เป็นจีโอดอาเกตตั้งโต๊ะนะคะจีโอดเนี่ยมีหลายสีอาเกตเนี่ยมีหลายสีนำมาร้อยเป็นข้อมือในวันนี้เนี่ยอาจารย์ทำออกมา2แบบเป็นเรสอาเกตนะคะเรสอาเกตเนี่ยเป็นหินสีแดงอมส้มนะคะแล้วก็มีลวดลายอยู่ในเนื้อหินนะคะตัวนี้เป็นหินที่จริงๆแล้วมันกระตุ้นในเรื่องของเลือดลมด้วยกระตุ้นในเรื่องของacting กิจกรรมอะไรต่างๆที่เราทำอยู่ธุรกิจการค้าที่มันซบเซาค้าขายที่ฝืดเคืองแบบสุดๆคือสุดๆจนชนิดที่ว่าหลับไปเลยอ่ะท่านผู้ชมใครที่มีปัญหาตรงนี้ค้าขายฝืดเคืองโชคลาภไม่เคยกระเตื้องเลยไม่เคยมีกับเขาเลยคนอุปถัมภ์ค้ำชูไม่ดีนะคะอารมณ์เสียบ่อยๆคือคนเรามันไม่มีเงินอ่ะมันพานอ่ะท่านผู้ชมมันหงุดหงิดนะในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าหินเส้นเนี้ยที่อาจารย์ทำมาเนี่ยมันครอบคุณสมบัติทั้งในเรื่องของการนำพาทรัพย์สินเงินทองโชคลาภปรับดวงพลิกฟื้นดวงนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของบำบัดสุขภาพร่างกายอารมณ์จิตใจด้วยอาจารย์นำเรสอาเกตนะคะเป็นหินสีแดงเนี่ยนะคะสีส้มอมแดงเรสอาเกตเนี่ยจะเป็นสีส้มอมแดงมาร้อยรวมกับตัวเรสไทเกอร์อายเม็ดเล็กๆเนี่ยเล็กแต่ขลังเขาเรียกว่าเล็กแต่แน่นจิ๋วแต่แจ๋วเลยจริงๆเนี่ยนะถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยแพงมากเลยนะอาจารย์ท้าด่วนให้คุณบินไปดูได้เลยโดยเฉพาะเมืองจีน
แพงมากในวัดเราจีนเนี่ย 2-3 หมื่นขึ้นสัมตำ 4-5,000 นะคะใช่เขาใส่เป็นทองแท้ไงจ้ะก็ใช่อันนี้เราเป็นทองตำน้ำหนักเราเป็นทองเกาหลีค่ะก็นำเรดอาร์เกตมาร้อยรวมกับเลสไทเกอร์อายแน่นอนค่ะไทเกอร์อายเป็นที่รู้กันอยู่แล้วหนุนดวงเสริมดวงพลิกฟื้นดวงปัดเป่าพลังอัปมงคลปัดเป่าเขาเรียกว่าวิญญาณที่มันชั่วร้ายต่างๆคุณไสมนต์ดำเจ้ากรรมในเวรที่คอยฉุดคอยดึงเราเอาไว้ไม่ให้เราได้ผลได้เกิดเนี่ยทำไมจะต้องเป็นเลสอาเกตร้อยรวมกับร้อยรวมกับเลสไทเกอร์อายทำไมต้องเป็นเช่นนั้นสำหรับคนที่มันดวงมันซบเซาจริงๆไม่เคยจะมีอะไรกระเตื้องขึ้นเลยแน่นอนอาจารย์ก็ต้องนำพลังของดวงอาทิตย์นะคะนำพลังของดวงอาทิตย์เนี่ยมาปรับกันเลยเพราะว่าแน่นอนพลังเขาเยอะมากนะคะสำหรับตัวเลสไทเกอร์อายเนี่ยกระเตื้องแน่นอนการค้าการงานอะไรที่มันซบเซาต่างๆที่มันหลับมันตายมาเป็นปี2ปีอะโชคลาภไม่เคยมีเนี่ยคุณนะบูชาไปใช้อธิษฐานเราดีๆนะคะหินเส้นเล็กๆเนี่ยคุณลองดูมันต้องลองอ่ะอาจารย์จะต้องบอกว่าหินเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็อายุเขายาวนานหลายร้อยหลายพันปีเนาะอาจจะเกิดก่อนเราหลายภพภูมิเลยทีเดียวแหละพลังที่มันสะสมอยู่ในหินพวกนี้นะคะมันสามารถที่จะสื่อสารกับความรู้สึกความต้องการแล้วก็จิตวิญญาณของเราได้เราต้องการอะไรเนี่ยเขาอ่ะมีคุณสมบัติในการเติมเต็มให้กับเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อคุณต้องเชื่อก่อนนะคะเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถจะพิสูจน์ได้โดยหลักการวิทยาศาสตร์อะไรนะคะสำหรับความเชื่อที่มีเกี่ยวกับเรื่องหินเนี่ยแต่ที่อาจารย์รู้เนี่ยคือใช้มาตกทอดกันมาหลายร้อยหลายพันปีเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยที่เช่าไปใช้อ่ะ 80-90% เลยคนที่มีความเชื่อในเรื่องของพลังหินสีอัญมณีเปลี่ยนดวงเนี่ยส่วนใหญ่ประสบกับความสำเร็จถ้าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องบอกว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีคนวิพากษ์วิจารณ์หรือเม้นเรามานี่ก็คือมีเราไม่เถียงนะคะแต่คนที่ประสบความสำเร็จเรามีมากกว่าไงอัตราส่วนมัน80กับ20อย่างเงี้ยมันไกลกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เชื่อสื่อศรัทธานะคะไม่ต้องคิดนานถ้าคุณบูชาไปคุณไปอธิษฐานดีๆนะคะกับหินแล้วคุณขอเขาในสิ่งที่คุณต้องการขอจากหัวใจจากความรู้สึกแน่นอนค่ะสำเร็จแน่นอนทั้งเรื่องโชคลาภการเงินการค้านะคะสามารถที่จะปรับแบบพลิกฟื้นดวงได้ดีมากเลยทีเดียวรวมทั้งทรัพย์สินก็จะมีเพิ่มพูนคุณด้วยนะคะสำหรับอาเกตเนี่ยคุณอยากได้อะไรคุณไปทางจิตขอเขาเลยในเรื่องของทรัพย์มีแต่เพิ่มพูนไม่มีร่อยหรออันนี้เป็นของขวัญปีใหม่เนี่ยราคาเนี่ยจับต้องได้ไหมครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะถ้าในเมืองไทยนะคะถ้าต่างประเทศเนี่ยขอค่าจัดส่งตามไปรษณีย์นะคะตามจริงเลยตามน้ำหนักนะคะสำหรับเมืองไทยแล้วส่งฟรีนะคะก็ให้ในราคาพิเศษคือ1,590คุณโทรมาเลยนะคะก็อาจารย์คิดว่าไม่ถึง100เส้นนะคะเพราะอาจารย์จะทำงานแค่2วันแล้วอาจารย์จะพาแม่พักผ่อนแล้วค่ะก็ไม่ถึง100เส้นค่ะให้ในราคา1,590นะคะหิน1เส้นมีหิน2ชนิดร้อยรวมกันนะคะมีเลสไทเกอร์อายนะคะแล้วก็มีเลสอาเกตสำหรับคนที่ดวงซกเซาแบบสุดๆอาจารย์แนะนำเลยว่าให้ใช้หินเส้นนี้นะคะแล้วต่อมามีอีก1เส้นสำหรับคนที่การเงินร่อยหรอไม่มีเหลือเก็บถูกหวยไม่เคยเหลือถูกหวยไม่เคยเหลือหมดภายใน2ชั่วโมงถูกหวยรายจ่ายรออยู่แล้วรายจ่ายรออยู่นะคะมีตัวนี้เลยตัวนี้เป็นบอสโซวาน่าอาเกตทำมา2เส้นพิเศษสุดๆจิ๋วแต่แจ๋วไซส์แค่6มิลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม6มิลเท่านั้นมีบูเลสอาเกตร้อยรวมกับบอสโซวาน่าอาเกตแน่นอนบอสโซวาน่าอาเกตเนี่ยเป็นอาเกตหลากหลายสีนะคะเป็นอาเกตที่ราคาค่อนข้างสูงหายากราคาสูงนะคะเม็ดนี้ที่เป็นมงกุฎเนี่ยจะเป็นบูเลสอาเกตร้อยรวมกับบอสโซวาน่าอาเกตแล้วร้อยรวมกับลาพิสลาซูลีแน่นอนค่ะหินเส้นนี้น่ะมีอาเกต2ชนิดร้อยรวมกันร้อยรวมกับลาพิสลาซูลีตัวนี้นะพัฒนาในเรื่องของญาณอย่างรู้อะไรรู้ในเรื่องของเวลาเราจะนำคือจริงๆแล้วอาเกตเนี่ยคุณสมบัติเด่นๆคือการดึงดูดทรัพย์สินนำพาทรัพย์สินเราจะทำยังไงให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเราต้องนำพลังของลาพิสลาซูลีมาช่วยเราเราจะเสี่ยงโชคเราจะเก่งตัวไหนบางทีเราไม่มีเซนต์บอกถูกไหมคะเพราะตัวเลขมันเยอะมากเลยอ่ะมันเขาเรียกว่าไม่มีดวงตาอีกดวงตาหนึ่งที่สามารถจะมองเห็นได้ว่ามันจะไปซื้อตัวไหนอ่ะเพราะว่าเราก็รับสายเยอะนะอาจารย์ทำไมเนี่ยหวยเนี่ยมันเป็น10ตัวเลยซื้อไม่ถูกขอทีเถอะนี่แหละค่ะคือการที่เราไม่มีซิกเซนต์ในเรื่องของโชคลาภ
ต้องใช้คำนี้มันไม่รู้จะซื้อตัวไหนมันเยอะไปหมดหินเส้นนี้มันเป็นหินที่ตอบโจทย์มากน่าสนใจมากนะท่านผู้ชมเพราะว่าลาพิสลาซูลี่เนี่ยจริงๆเขาเป็นหินที่เปิดในเรื่องของดวงตาที่3พัฒนาในเรื่องของญาณอย่างรู้พัฒนาในเรื่องของความจำเขาจะนำพาเราไปดึงดูดเราไปเลยนะคะว่าควรจะเสี่ยงตัวไหนควรที่จะลงทุนกับตัวไหนให้มันได้เงินมาให้นำพาทรัพย์สินเข้ามาลาพิสลาซูลี่ยังปกป้องคุ้มครองด้วยนะคะปัดเป่าในเรื่องของพลังอย่างว่าที่มองไม่เห็นอัปมงคลคุณไสเวทมนต์อะไรต่างๆนานาที่ชาวบ้านเขาบอกทำของทำของนี่แหละค่ะส่วนตัวเราก็ใส่นะเพราะว่าเราก็เดินทางเยอะเพราะว่าเราก็จะอธิษฐานในเรื่องของโชคลาภด้วยส่วนหนึ่งลาพิสลาซูลี่เนี่ยไม่เป็นหินเฉพาะเปิดดวงตาที่3นะคะเขายังเพิ่มพลังให้กับหินที่อยู่ด้านข้างด้วยอาจารย์นำมาร้อยรวมกับบอสวานาเกตซึ่งหายากนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ครั้งนี้ทำเอาใจสาวๆที่เขาชอบเส้นเล็กๆคือหินที่เสริมในเรื่องของการเงินเนี่ยดึงดูดนำพาทรัพย์สินเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยอาจารย์จะแนะนำให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะใส่ติดตัวไว้เลยนะคะทั้งหลับและตื่นเลยคุณสามารถที่จะอธิษฐานขอบ่อยๆให้ดวงชะตาเรามันเปลี่ยนแปลงไปให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีให้หินเนี่ยเขามีพลังในการดึงดูดมาให้เรานำพาเราก็ไปหาเงินหาโชคลาภนี่มันมีลูกค้ามีคำถามหนึ่งจ้ะในหน่วยงานของเขาเขาห้ามใส่กำไรห้ามใส่สร้อยต้องเป็นหินขนาดพกพางั้นเราก็เอาสร้อยนี่แหละแต่ว่าใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ได้ไหมได้ดีมากๆเลยค่ะดีมากๆเลยท่านอาจารย์เพราะจริงๆเนี่ยหินเนี่ยจริงๆการใช้ที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อเราเนี่ยนะต้องจริงๆต้องใส่แล้วสัมผัสกับผิวของเราสัมผัสกับตัวเราไปเลยค่ะสัมผัสกับความต้องการกับผิวของเราเนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะว่าเขามีคุณสมบัติในการเติมเต็มธาตุต่างๆในร่างกายเราอยู่แล้วมันจะได้ในส่วนคุณสมบัติบำบัดสุขภาพร่างกายด้วยค่ะท่านอาจารย์มันมากกว่าการที่จะไปดึงดูดแล้วก็กระตุ้นเราให้เรามีโชคมีลาภดึงดูดเราในเรื่องของการเงินนะคะคือการใช้หินเนี่ยมันเป็นลักษณะของการบำบัดด้วยส่วนหนึ่งบำบัดอารมณ์จิตใจบำบัดสุขภาพต่างๆที่เราเป็นบำบัดโรคหลายๆที่เราเป็นดึงดูดโรคหลายๆที่เราเป็นออกมานี่คือคุณสมบัติที่มันได้มากกว่าการกระตุ้นเงินทองท่านอาจารย์ถามว่าคุณพกติดตัวได้ไหมพกได้ค่ะแต่จะไม่ส่งผลดีในเรื่องของสุขภาพถ้าคุณใส่ติดตัวแบบอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์เป็นคนเลือดจางใช่ไหมคะการใช้หินเนี่ยจริงๆโลโดโคไซต์โลโดไนท์อะไรพวกนี้นะคะตระกูลโลดคอสตระกูลหินสีแดงที่เป็นธาตุไฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมองว่ามันเป็นหินที่เสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดึงดูดในเรื่องของความรักแต่อาจารย์ไม่สนใจในเรื่องของความรักเพราะอาจารย์รักลูกศิษย์ทุกคนมากอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้ต้องการจะใส่ไว้เพื่อมีแฟนนะคะเราเอาคุณสมบัติตรงนั้นอะเก็บไว้แล้วเราก็เอามาบำบัดสุขภาพร่างกายเราในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของเลือดจางนะคะหินสีแดงเนี่ยเป็นหินธาตุไฟเขาก็จะมากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะคะมาเพิ่มเม็ดเลือดกระตุ้นให้เลือดลมเราอะสูบฉีดมากขึ้นอาการซบเซาอาการง่วงเหงาหาวนอนอาการแบบยังไงอาการไม่มี acting ของเรามันจะดีขึ้นเพราะว่าเวลาเลือดเนี่ยมันจางมากๆนะคะร่างกายเราเหมือนมันอิดโรยอ่ะท่านผู้ชมมันไม่มีการบูสต์อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็นำหินสีแดงเนี่ยหินสีชมพูแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการกระตุ้นเลือดลมนี่คือคุณสมบัติที่เราได้ค่ะที่มันซ่อนอยู่ลึกๆ ก็คือเราก็อธิษฐานให้มีผู้คนรักใคร่เมตตาเชื่อถือศรัทธาเรานะคะเป็นเมตตามหานิยมอีกอย่างนึงเช่นกันให้ลูกศิษย์รักเรามากๆเป็นแบบนี้ค่ะคุณสมบัติที่มันเด่นชัดของหินนะคะคือหลายคนเนี่ยก็เกรงใจมีความรู้สึกกังวลไม่เคยใส่หินบูชาไปขอพกได้ไหมพกได้ค่ะแต่อาจารย์ต้องบอกคุณว่าส่งผลดีเหมือนกันในเรื่องของกระตุ้นหรือนำพาดึงดูดโชคลาภแต่ไม่มีคุณสมบัติในเรื่องของการบำบัดสุขภาพร่างกายตรงนี้เสียดายไปนะคะก็เวลาเอาขึ้นมาลูกบ่อยๆใช่ไหมเอาขึ้นมาลูกบ่อยๆได้ได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นจะเป็นแบบพกพาแบบนั้นอาจารย์จะแนะนำเป็นหินชนิดที่แบบพกใส่กระเป๋าดีกว่านะคะจะมีคุณสมบัติในการดึงดูดในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต้องขอฝากไว้สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการดึงดูดทรัพย์สินนะคะอยากมีทรัพย์สินที่เพิ่มพูนขึ้นอยากมีพลังหินที่ดีๆเนี่ยมาปรับเปลี่ยนดวงชะตาเรานะคะให้เราเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยเช่าบ้านอยู่นานโอกาสจะมีบ้านเป็นของตัวเองก็แสนจะยากกู้แบงก์ก็ไม่ผ่านเงินจะไปดาวก็ไม่มีเก็บรักษาทรัพย์สินไม่เคยอยู่มีทองอยู่1บาทก็เที่ยวจำเที่ยวถอนเที่ยวไทยเที่ยวนี่เที่ยวนี่นี่แหละค่ะตรงนี้สำคัญทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมอายุของเราเนี่ยมากขึ้นไปทุกวันหากเราไม่มีแม้แต่แบบที่พักพิงที่เป็นที่อาศัยของเราเนี่ยยอมรับว่ามันยาก
แล้วการที่จะมีเงินเป็นกอบเป็นกำเนี่ยหากเราไม่มีตัวช่วยนะลำบากนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตนะคะบางคนเนี่ยเข้ากะออกกะนะคะไปทำงานตั้งแต่ตีห้าทำงานจนสุขภาพร่อยหรอไปทุกวันทุกวันบ้านของตัวเองก็ยังไม่มีด้วยพ่ออะไรพ่อดวงส่วนหนึ่งคือดวงเขาขยันนะคนเข้ากะออกกะได้เนี่ยควงกะได้เนี่ยขยันมากแต่ดวงมันไม่ส่งเสริมอ่ะดวงเปลี่ยนได้ไหมท่านอาจารย์ยุคนี้พศนี้ต้องหาตัวช่วยเปลี่ยนไม่ได้ดวงเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นกรรมที่เราถูกกำหนดไว้นะคะมันเปลี่ยนยากมากเลยเรื่องดวงเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยก็รับสายนะลูกค้าโทรไปสอบถามอาจารย์เปลี่ยนดวงให้หน่อยอาจารย์ตกใจมากเปลี่ยนดวงเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนเสื้อนะท่านผู้ชมเราเป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยเราจะไม่น้อมนำลูกศิษย์เราไปในทางที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะดวงเปลี่ยนไม่ได้แต่พฤติกรรมของเราเปลี่ยนได้ใช่ในวันนี้เราซบเซากับดวงเราเบื่อกับมันละไอ้ดวงบ้าๆอะไรเนี่ยไม่พุ่งสักทีไม่ลืมตาอ้าปากกับเขาไม่ได้สักทีอมอยู่แต่ความทุกข์ในลูกหัวครอบครัวอะไรเยอะแยะไอ้ที่เราฟังในแต่ละวันเนี่ย คุณเปลี่ยนดวงไม่ได้แต่คุณเปลี่ยนวิธีการได้วิธีการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถโน้มนำเข้ามาในชีวิตเราได้ถูกไหมคะหาตัวช่วยปฏิบัติธรรมแบบไหนภาวนาแบบไหนที่เราจะได้เป็นพื้นฐานบุญนะคะส่งต่อให้ดวงเรามันดีขึ้นแน่นอนบุญมันต้องทับถมกรรมได้สิเราสร้างบุญมากกว่าสร้างกรรมอ่ะมันจะต้องสามารถขยับดวงได้ต้องบอกว่าขยับนะท่านผู้ชมต้องแยกนะระหว่างขยับกับเปลี่ยนเพราะหลายคนโทรมาถามอาจารย์เปลี่ยนดวงได้ไหมมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อาจารย์ตกใจนะท่านผู้ชมร้อยล้านพันล้านมันก็เปลี่ยนดวงไม่ได้นะถ้าเปลี่ยนดวงได้เนี่ยอาจารย์จะไปเปลี่ยนให้ในรั้วในวังไม่ต้องเจ็บป่วยเลยแหละตรงนี้ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมแต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดเราเปิดใจกว้างๆหาตัวช่วยทำบุญแบบไหนที่มันจะช่วยเราวันนี้เทศกาลมหาสงกรานต์จะมาถึงเราต้องขยายความเพราะว่าลูกศิษย์เรายังพบเจอที่แบบเปลี่ยนดวงทำนู่นทำนี่เปลี่ยนดวงบางทีเราก็เครียดถึงเราเป็นครูเราก็ไม่ได้สอนกอไก่แล้วอะเราพรีเซนต์สื่อสารตรงนะท่านผู้ชมหลายท่านถามมาสวดมนต์เปลี่ยนดวงได้จริงเหรอขยับดวงได้เลยนะท่านผู้ชมคุณมีสมาธิในการปฏิบัติภาวนาที่มันแน่นแล้วเนี่ยกรรมอะไรเนี่ยมันก็เข้าถึงตัวคุณยากเหมือนกันนะบางครั้งอะเราปฏิบัติภาวนาแล้วฐานจิตแผ่บุญไปนะคะให้เจ้ากรรมนายเวรเขาปลดปล่อยเราเขาเรียกว่าอโหสิกรรมให้กับเราเนี่ยเราก็จะดีขึ้นในส่วนของหินเนี่ยก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งเหมือนกันหนึ่งช่วยเราทั้งในเรื่องของสมาธิสำหรับคนที่แย่ๆเลยเครียดๆเลยอาจารย์ร้อยรวมเลยคริสตัลคอร์สเอาไปช่วยในเรื่องของสมาธิคือสมาธิไม่จดจ่อนะคะสมาธิไม่จดจ่อแล้วก็เครียดมากมีภาวะความเครียดสูงๆเนี่ยอาจารย์จะร้อยรวมคริสตัลไปให้เหตุใดถึงต้องร้อยรวมคริสตัลเราถอดออกมาเป็นรหัสชีวิตจากวันเดือนปีเกิดของคุณการจะจัดหินไปเสริมดวงของอาจารย์ก้าวนะคะท่านผู้ชมจะมาจากการถอดรหัสชีวิตมาจากวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะคุณต้องส่งข้อมูลให้อาจารย์คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดส่งมานะคะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงเป็นพิเศษนะคะแต่มีค่าใช้จ่ายแต่อาจารย์จะก้าวจะให้อาจารย์กิตติดูดวงนะคะสำหรับของอาจารย์ถอดมาเป็นรหัสชีวิตเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีวันเดือนปีเกิดให้อาจารย์ถอดออกมาเป็นรหัสชีวิตอาจารย์รู้แล้วโฟกัสแล้วว่าดวงคุณเป็นยังไงเนี่ยถ้าสั่งทำหินเนี่ยใช่จะเลือกหินเราก็จะจัดสรรให้เลยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าสมาธิแบบไม่ค่อยนิ่งอาจารย์ก็จะร้อยรวมที่ตั้งบอกว่าทำไมรูปที่ส่งมาหรือรูปที่เห็นใน YouTube ไม่เหมือนกับที่ส่งมาให้เขาก็คือเราคัดสรรหินให้ถูกกับดวงกับดวงค่ะตรงนี้เป็นงานละเอียดอ่อนมากเลยคือดวงคนไม่เหมือนกันภาวะคนเราก็ไม่เหมือนกันตัวแรกเลยเลขวันเกิดไม่เหมือนกันแล้วแหละทุกคนไม่เกิดพร้อมกันใช่ไหมคะเวลาเกิดก็ไม่เหมือนกันปีเกิดก็ไม่เหมือนกันการเลือกใช้หินต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องสอดคล้องกับดวงคุณมันถึงจะมีอิทธิพลในการปรับดวงคุณได้เร็วมากขึ้นรวมทั้งสุขภาพความเจ็บป่วยและต่างๆนานาอีกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอาการแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนเป็นหายๆบางคนเป็นโรคเรื้อรังบางคนเป็นโรคกรรมโอ้โรคมีตั้งหลายแบบอะค่ะท่านผู้ชมชนิดที่ว่าเราไม่ได้พลาดพิงเนาะแพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หายก็มีเยอะนะเราต้องเอาทุกวิถีทางเลยที่ลมเพลลมพัดโรคเวรโรคกรรมเยอะแยะบางคนหมอเอ็กซเรย์ไม่เจอตอนออกจากที่เราไปเจอมาที่วัดท่านผู้ชมออกจากบ้านไปนะขายังดีๆอยู่เลยไม่บวมเย็นกลับเข้ามาบ้านขาบวมแล้วบวมมาอย่างนั้น 7-8 ปีแพทย์เอ็กซเรย์แล้วไม่มีโรคให้กินยาฉีดยาก็เหมือนเดิมนี่อาจารย์เพิ่งจะกลับจากวัดไปวัดมาแล้วไปเจอคนไข้รายหนึ่งไปให้พระคุณเจ้ารักษาเขาก็เป็นเด็กนะคะวัยรุ่นนะ
เขาก็ไม่รู้ว่าไปทำผิดอะไรอ่ะรักษาไม่หายท่านผู้ชมครอบครัวเขานะแม่เขาพี่สาวเขาก็พาน้องเขาไปรักษาไม่หายสุดท้ายแล้วนะจากโรงพยาบาลไหนจากแพทย์ที่ไหนก็ไม่หายไปหาพระคุณเจ้าไปหาเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ปัดเป่าให้อาบน้ำมนต์ให้ดูให้ล้างให้เป็นวุ่นวายกิจพระอีกนะตอนเนี้ยเพราะว่าแพทย์แผนปัจจุบันก็รักษาไม่หายโรคแบบนี้ก็เป็นโรคกรรมโรคเวรที่มีอยู่จริงค่ะในเรื่องของหินเนี่ยแน่นอนหินเนี่ยเป็นวัตถุมงคลเลยแหละถ้าเรียกว่าเราทำพิธีเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลเลยที่จะปกป้องคุ้มครองเรานะคะท่านผู้ชมให้เขาเรียกว่าให้รอดพ้นจากพลังของพวกนี้ค่ะก็หลายคนบอกว่าหินอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระนะอาจารย์เอามาใส่ทำไมไม่เหมือนเพชรเหมือนทองแน่นอนค่ะก็ตรงนั้นเป็นวิธีคิดของคุณเนาะแต่สำหรับอาจารย์แล้วอาจารย์อยู่กับหินมาก็บอกได้ว่าหินเนี่ยมีคุณสมบัติในการปกป้องคุ้มครองแล้วก็นำพาสิ่งที่ดีเนี่ยให้บังเกิดกับชีวิตคุณอย่างแท้จริงในวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับท่านใดที่เขาสนใจนะคะในเรื่องของหินสีอัญมณีเนี่ยก็เอาอย่างนี้เลยแอดไลน์โทรมาปรึกษาโทรมาอาจารย์อาจจะติดสายอยู่ให้คุณไลน์ถ้าทิ้งวันเดือนปีเกิดไว้ในไลน์อาจารย์เลยนะคะให้แอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์อาจารย์เลยนะคะพิมพ์ไปเลยเก็บเบอร์อาจารย์ไว้แล้วเดี๋ยวไลน์เด้งแล้วคุณแอดมานะคะแล้วจะค่อยทยอยตอบทยอยตอบให้ตามคิวเลยนะคะแล้วจัดสรรให้สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของหินปรับดวงเสริมดวงนะคะมีศรัทธาก็แอดมาเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ขอประกาศเป็นทางการก่อนตอนนี้อาจารย์จะยังไม่รับดูดวงห้ามเป็นเด็ดขาดที่โอนเงินมาล่วงหน้านะคะเพราะอาจารย์จะทิ้งช่วงไปเลย3ปีตอนนี้อาจารย์จะไม่รับดูดวงทางโทรศัพท์นะคะเอาไว้อาจารย์จัดงานทัวร์เนี่ยแล้วเดี๋ยวเจอกันมาเจอกันแล้วจะดูก็ฟรีไปเลยสแกนให้เลยฟรีไปเลยคือไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เจ้าลงสแกนให้เลยฟรีคืออาจารย์เนี่ยจัดทัวร์ไปฮ่องกงนะคะมีทัวร์ไปไหว้เจ้าเสริมบารมีวิถีไทยจีนที่ฮ่องกงเนี่ย9วัดเลยทั้งฝั่งมาเก๊าทั้งฝั่งฮ่องกงนะคะในเดือนตุลาคมนะคะสิ้นเดือนตุลาคมตรงนั้นเนี่ยไปเจอกันอยากจะรู้อะไรไปถามแล้วเดี๋ยวดูให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ห้ามเป็นเด็ดขาดนะคะโอนเงินมาก่อนห้ามเลยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่สะดวกนะคะตอนนี้งานทําหินเนี่ยมันเยอะมากค่ะอาจารย์ก็จะให้อาจารย์กิติดูดวงนะคะถ้าดูกับท่านเนี่ยมีค่าใช้จ่ายแค่ 1,000 บาทคุณสามารถโทรมาที่เบอร์อาจารย์กิตินะคะโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทยของท่านนะคะแล้วก็สอบถามท่านได้ไม่จำกัดระยะเวลานะคะว่าคุณจะถาม5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงหรืออะไรดูแค่ 1,000 ใช่ไหมคะประกาศไปเลยเป็นการส่วนตัวค่ะคืออาจารย์กิติเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ที่เขาเรียกว่าท่านเป็นโหราจารย์นะคะท่านผู้ชมอาจารย์จะขอขยายความก่อนท่านเป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีนึงมีความเก่งมากๆในเรื่องของศาสตร์ไทยยูเรเนียมศาสตร์นะคะเก่งมากเลยทีเดียวหากอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยโทรปรึกษาโทรดูดวงได้กับท่านอาจารย์กิตินะคะแต่อาจารย์ก้าวเนี่ยคือลงพระไปแล้วอาจารย์จะไม่ดูดวงผ่านโทรศัพท์นะคะจะเจอตัวจริงกันก็ประมาณตุลาเลยที่อาจารย์จับทัวร์ไปแล้วตอนนี้ก็คืออาจารย์ไม่เปิดบ้านให้แขกเข้าพบเพราะว่างานเยอะนะคะแล้วอาจารย์ก็ภาวนาเยอะด้วยนะคะเพราะว่าทำในส่วนของอัญมณีนะคะก็มีอะไรฝากท่านผู้ชมท่านอาจารย์ก็ปีใหม่แล้วนะฮะกุฎจีนก็ผ่านแล้วนะครับทีนี้มันเป็นมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทยแต่โบราณมาต้องระวังเดินทางต้องระวังแล้วต้องขออธิบายก่อนสำหรับหินที่อาจารย์ทำเนี่ยจริงๆแล้วเขามีคุณสมบัติในการปกป้องคุณเวลาเดินทางด้วยนะคะทั้งตัวอาเกตเองแล้วก็ตัวไทเกอร์นะคะตัวนี้ทำคุณสมบัติมาครอบคลุมเลยแล้วค่าปลอดภัยใช่ค่ะบูชาเบาๆไม่ถึง100เซนนะคะพันกว่าบาทโทรมาเลยรีบโทรมาเลยครับแอดไลน์มาแอดไลน์มาหมดแล้วก็หมดเลยอีกเช่นเดิมเพราะว่าหินตัวนี้อาจารย์ยังไม่เคยทำโอเควันนี้ก็หมดอวยพรหน่อยท่านอาจารย์ก็กอเทปกลับไปดูแต่ต้นชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นนะครับผมทำการบ้านมา5รอบลูกศิษย์บอกชอบทุกตัวเลยคัดมาให้แล้วค่ะนะไม่ต้องสงสัยมีโชคถูกเองถ้าไม่มีโชคซื้อหินอาจารย์ก้าวไปนะครับขออธิษฐานจากหินแล้วท่านจะมีแต่ความโชคดีนะครับร่ำรวยเฮงๆปีใหม่เลยนะครับโชคดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์